มาถึงเรื่องของณเดชน์กับยาย่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นออกการออกงานคู่กันครั้งแรกในรอบปีนี้เลยนะคะก็แฟนๆไปเชียร์กันเหนียวแน่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าอย่างคุณณเดชน์เขาเพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่อังกฤษค่ะก็มีหลายคนแซวว่าโหอยู่อังกฤษแบบแต่งตัวหล่อมากค่ะยาย่ายังชมเลยนะคะว่าอยู่ลอนดอนนี่คือหล่อจังเลยซื้อแม็กเดดมาฝากเลยแต่เขาบอกว่าณเดชน์บอกว่ากว่าจะออกได้นี่ก็ลองหลายชุดเหมือนกันเพราะว่าอากาศหนาวมันก็ใส่หลายชิ้นแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยแต่งตัวหยิบอะไรได้ก็ใส่ค่ะส่วนยาย่าของเราก็มีแซวเขาว่าเอ๊ะดูโตขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นนะคนก็เลยเหมือนแบบแซวว่าเอ๊ะมีการเสริมหน้าอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรไปถามน้องกันได้ไงจริงๆนะข่าวถามค่ะเหรอใช่ค่ะน้องก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าแค่นี้น้องไม่ทำดีกว่าค่ะแล้วล่ะค่ะก็ฟังดีไหมฟังเลยฟังเลยค่ะบ้านเรามันก็อากาศร้อนนะบางทีผมก็แบบบ้าๆเป๋ออะไรอย่างเงี้ยบางวันจะแต่งตัวไม่ค่อยถูกปากถูกใจคนเท่าไหร่แล้วพอไปอยู่นู่นเนี่ยก็นิดนึงนะมันเมืองหนาวใช่ไหมมันก็แค่โอเวอร์โค้ทตัวนึงมั้งเลยทำให้ผมดูดีขึ้นมาซะมากกว่าผมว่าข้างในจริงผมก็แต่งธรรมดานะครับผมเป็นคนที่ไม่แต่งตัวอยู่แล้วนะฮะเสื้อผ้าแบรนด์แบรนด์เนมนี่ก็ไม่ใช้มีแต่เขาให้มาก็ใช้อะไรเงี้ยครับว่าก็ไม่ค่อยแล้วแต่ก็ชิลๆค่ะชิลสไตล์เข้าใจผมหน่อยนะฮะหนูว่ามันสวยดีค่ะแม่บอกว่าโตแล้วลงได้ไปแม่เป็นคนถ่ายก่อนที่จะลงรูปมีหนูก็คิดนานมากเลยค่ะหนูก็แบบดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแต่ว่าสรุปแล้วคือหนูคิดว่าหนูว่าสวยรูปนี้หนูก็เลยลงค่ะก็สวยดีนะครับผมสวยดีใช่ชอบแบบที่เป็นตัวเขาเหรอครับผมเหมือนกันผมก็เนี่ยพอรู้สึกว่าโตแล้วก็ต้องแต่งตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก่อนเด็กๆก็ไม่ค่อยแต่งหรอกครับผมพูดจาต้องเขินกันเลยนะคือรูปในไอจีเขาจะเซ็กซี่ขึ้นไงคะเพราะคุณแม่อนุญาตแล้วคือโตเป็นสาวแล้วแต่งตัวเซ็กซี่ได้ถ่ายรูปเซ็กซี่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ